ทหารไทยจะพบกับยุทธการใหญ่เมื่อปลายปี2514การลบใหญ่ที่สุดในสมรภูมิทุ่งไหยหินที่เมืองล่องแจ้งที่เราต้องเสียที่มั่นทุ่งไหหินวันนี้พบกับวีรกรรมของทหารไทยในสงครามลับสงครามลาวโดยพลเอกบัญชรชวานสิน พศสอ0 7ที่ฝ่ายกองทัพแห่งชาติลาวเพียงพล้ากับฝ่ายซ้ายแล้วก็เวียดนามเหนือที่ให้การสนับสนุนเต็มที่โดยเฉพาะด้วยอาวุธหนะักแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากไทยส่งกองร้อย sr ไปแล้วก็ไม่เพียงแต่กองร้อย sr ครับก็ยังขอให้จัดนักบินจัดเครื่องบินทางยุทธวิธีเรียกกันติดปากรู้จักกันดีว่าเตเ8หรือ t 2ี 28. เป็นเครื่องบินใบพัดใบพัดเดียวแต่ปกติเป็นเครื่องบินฝึกแต่สามารถติดอาวุธโดยเฉพาะเครื่องยิงระเบิดแล้วก็ปืนกลอากาศเข้าไปได้ก็สามารถใช้สนับสนุนทางพื้นดินได้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากปืนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้ขอให้ไทยส่งเครื่องบินส่งนักบินเครื่องบินไม่ได้เอาของเราเองครับทาง c a a เขาจัดมาให้เราก็เริ่มส่งไปในเวลาใกล้เคียงกับที่ส่ง ฐานปืนใหญ่ SR ไปในที่สุดเราก็ส่งนักบินชุดหนึ่งเป็นทีมต่อมาจะเรียกว่า Firefly F-I-R-E Fry, I R e, แล้วก็ F-R-Y ที่แปลว่าหิงห้อยเนี่ยแหละครับก็เรียกกันติดปาก Firefly ก็ส่งไปตั้งแต่ปี2,507จนกระทั่งถึงปี2,513ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเสริมสร้างกำลังของกองทัพอากาศลาว โดยเฉพาะเครื่องบิน T28 ให้เข้มแข็งขึ้นปี2,513กอกองทัพอากาศลาวก็สามารถดูแลตัวเองได้โครงการ Firefly ก็สิ้นสุดลงรวมแล้วเราส่งไปทั้งหมด12รุ่นนะครับรวมนักบินตามที่คนคว้าเจอในบันนะบทึกนะก็227ท่านในจำนวนนี้ครับนักบินขับไล่ของไทย ต่อมาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีขออนุญาตเอ่ยนามท่านให้ลูกหลานได้ะระลึกถึงท่านครับรายนามต่อไปนี้ผมคัดเลือก,อ,อกเฉพาะผู้ที่ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศไล่มาตั้งแต่พลอากาศเอกอมรแนวมาลีพลอากาศเอกธนนิตเนียมทันพลอากาศเอกวรนาถอภิจารีแล้วก็พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์นะครับสีท่านที่ขึ้นเป็น ผู้ิชาการฐานอากาศอดีตน,นักบินขับไล่ของฝูงบิน f i r r f ร y แต่การรบย่อมมีการสูญเสียเท่าที่คนได้จากบันทึกเราสูญเสียนักบินฝีมือดีของเราไปในการรบ22ท่านครับถูกจับเป็นเฉลย1ท่านแต่ในที่สุดก็หนีรอดมาได้มีเครื่องบินที่เราขึ้นปฏิบัติการเนี่ยถูกยิงตกไปทั้งหมดถูกยิงตกบ้างอุบัติเหตุบ้างนะครับตกไป41ครั้งนี่คือ บทบาทของฐานอากาศตัวอย่างของผู้ชักการฐานอากาศทั้ง4ี่ท่านและอีกหลายท่านที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปล้วนผ่านสงครามเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อนร่วมรบเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาทหารรู้ว่าภารกิจของเขาคืออะไรและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภารกิจของทหารไทยในลาวนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามข้ามแม่น้ำโขงเข้ามา ให้พี่น้องชาวไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นที่เราไปรบในลาวนั้นไม่ได้ลบให้กับประเทศลาวไม่ได้ลบให้กับ c i a แต่เรารบเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติตามนโยบายทำสงครามนอกประเทศก็เป็นอันว่าได้พูดถึงเพื่อนฐานอากาศยังมีเพื่อนจากฐานเรือด้วยที่นั่นไม่มีเรือรบให้ไปรบแต่จะมีบทบาทของนาวิกโยธินอีกนะครับซึ่งก็ไปเสียสละ ไปเหนื่อยากไม่น้อยกว่าฐานบกหรือฐานอากาศยังอยู่กับปี2,507นะครับคราวนี้ติดตามเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าจะเห็นว่าผมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันในการถือปืนมายิงกันแต่ผมอยากจะวาดภาพห้เห็นภาพรวมของสองครามเพราะฉะนั้นจึงต้องไปถึงวอชิงตันนะ นะครับไปถึงรัเสเซียถึงเครมลินนะครับไปถึงจีนปี2507นะฮะขณะที่สถานการณ์ในลาวต้องเรียกว่าเริ่มรับขันละขณะที่อเมริกาเริ่มไปโจมตีเวียดนามหนะับปี2507เดือนสิงหาคมนะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าพัฒนาการของสงครามทางฝั่งสหรัฐคือประธานาธิบดีลินดดน บีจอนสันหรือแอนเบยเจเน่ถแถลงต่อที่ประชุมวุฒิสภาของสหรัฐว่าเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาชื่อแมดด็อกซ์ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในน่านน่านาน้ำสากลของอ่าวตังเกียถูกเรือลาตะเวนชายฝั่งของเวียดนามเหนือโจมตีแม้จะไม่ได้จมนะครับไม่ได้รับความเสียหายมากมายแต่ถือว่าสหรัฐถูกเหยียบศักดิ์ศรีล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ มติของรัฐสภาให้อำนาจต่อประธานาธิบดีในการที่จะส่งกำลังแล้วก็โจมตีเวียดนามเหนือได้โดยไม่ต้องมาขออนุมัติรัฐสภาเป็นคลังคล่าวตามกฎหมายรัฐสภาอนุมัติครับและนี่แหละคือจุดเริ่มของสงครามใหญ่ในเวียดนามแต่น่าสนใจครับว่าหลังจากนั้นเมื่อปี2514หรือปี1971เนี่ยเกิด เรื่องอื้อฉาวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเพนทากอนเปเปอร์ก็มีการออกมาเปิดเผยหลักฐานของทางสาหรัฐของทางการสาหรัฐเองว่าเรื่องราวที่ประธานาธิบดีจอรนสันอ้างว่าถูกเวียดนามเหนือโจมตีที่อ่าวตังเกียรนั้นเป็นเรื่องเท็จครับเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าเฟกนิวส์นั่นเป็นเรื่องเท็จ แต่นั่นก็มาทราบเอาเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับเชื่อถือกันนะครับว่ามติเอาตังเกียนั้นเป็นเรื่องเท็จแต่จะเท็จจะจริงอย่างไรสงครามเวียดนามเหนือก็เริ่มอสงครามเวียดนามก็เริ่มขยายตัวนะครับอีกซีกหนึ่งของโลกครับปี2507นี่แหละ 14. ตุลาคม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เครมลินรัสเซียก็คือประธานาธิบดีครุชเชฟหมดอำนาจครับไม่ได้เสียชีวิตนะครับถูกยึดอำนาจและคนที่ขึ้นมาแทนก็คือเลโอนิดเบลสเนฟก็รับหน้าที่ต่อจากครุชเชฟแล้วก็เดินนโยบายต่อจากครุชเชฟครุชเชฟในความเข้าใจหรือภาพที่เราเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กๆเ,เนี่ยยังจำภาพความก้าวร้าวของเขา ถอดรองเท้าครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อระหว่างปลาัยในห้องประชุมใหญ่ขององค์การสหรประชาชาติมีผู้แทนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติเข้าร่วมแกถอดรองเท้าออกมาเคาะกับโพเดียมครับระหว่างที่ปลาัยนั่นแล้วก็ครุชเชฟเนี่ยเกิดจะทําเกือบจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3กรณีที่ส่งขีปนาวุธไปคิวบาผมเคยเล่าไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามครับย้อนกลับไปคงจำได้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อแคนเดดีขึ้นมารับตำแหน่งเมื่อปี2504นั้นก็ตกลงกับครูเชฟได้ว่าในลาวอย่าส่งกำลังเข้ามาให้เป็นรัดกันกระทบหรือรัดกันชนเพราะฉะนั้นลักษณะของครูเชฟนั้นไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงไปเสียทั้งหมดแต่ยังมีลักษณะประณีประนอม กับสารัฐซึ่งฝ่ายขวาจัดในรัสเซียไม่พอใจก็ถูกปลดออกไปแล้วเบสเทฟขึ้นมาแทนที่ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับปี2507มีเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งมาที่ปักกิ่งครับ16ตุลาคม2507จีนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการทดลองระเบิดปลารมานูเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองย้อนดูล่ะครับว่าปี2507เนี่ย โลคขมแม็งเกลียวตึงเครียดสงครามเย็นพุ่งขึ้นสูงแม้จะยังไม่มหาอำนาจยังไม่สาดอาวุธเข้าหากันก็ตามแต่สงครามที่เรียกว่า Proxy War หรือสงครามตัวแทนเข้มข้นขึ้นการขยายบทบาทของสหรัฐในสงครามเวียดนามภายใต้การนำของ LBJ ประธานาธิบดีเลนดอนบีจอนสันมีก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2,508ครับปีถัดมาเมื่อกี้นี้ผมเล่าถึงปลายปี07ปีปี08ก็เดือนมีนาก็ตน้นต้นปีละครับลินดอนบีจอร์สันได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสให้จัดการยังไงก็ได้ก็ตัดสินใจส่งกำลังนาวิกโยธินสหรัฐจำนวน3,500นายขึ้นบกที่ดานังจากนั้นก็นำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารที่คิดคนขึ้นใหม่ สำหรับสงครามในพื้นที่ป่าชื้นของแถบเส้นศูนย์สูตรที่เรียกว่ายุทธวิธี Search a n d Destroy ค้นหาและทำลายเป็นการปฏิวัติส่วนจะสำเร็จไม่สำเร็จในะอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมของสงครามจากนักคิดทางการทาหารของอเมริกันก่อนหน้านี้ล่าสุดคือสงครามเกาหลี ยังมีลักษณะเป็นสงครามตามแบบครับที่แย่งยึดพื้นที่เป็นหลักแต่พอมาถึงสงครามเวียดนามอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบดีบ้านเราก็เคยเจอเป็นสงครามที่ไม่มีแนวรบที่ชัดเจนพื้นที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นยุทธวิธี s e r r h h n n d e s t t r o y ที่สหรัฐเอามาใช้ครั้งแรกในการที่ส่งนอยอสหรัฐ3,500คนขึ้นบกเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมีนาคม 2 5 0 8เนี่ยก็คือการใช้จำนวนศพเป็นหลักบอดีเขาครับทหารรุ่นผมจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยที่เรียกว่าบอดีเขาเอาจำนวนศพของศัตรูเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปยึดรักษาได้เหมือนสงครามทุกครั้งที่ผ่านมาและยุทธวิธีในสนามรบชนิดแรกที่เอามาใช้อาจจะเรียกว่าครั้งแรกของโลกก็ได้ก็คือเรียกกันติดปากนะครับ ตอนผมไปรบเวียดนามเรารู้จักแล้วก็เรียกว่าการใช้ Air r c v v l l r y หรือทหารม้าอากาศปกติทหารม้าเนี่ยก็ขี่ม้าใช่ไหมครับพัฒนาขึ้นมาก็เป็นรถถังก็จะมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่รวดเร็วในการสู่ที่หมายหรือรวดเร็วในการถอนตัวแต่คราวนี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักจึงเรียกว่า Air r c v v l l r y ในสงครามเวียดนามที่ผมมีโอกาสเข้าไปร่วมรบเราใช้บ่อยครับทหารไทยเราไม่มีหอของเราเองอเมริกาเขาก็จัดหอมาให้แล้วเราก็จัดทหารขึ้นไปเคลื่อนย้ายข้ามหัวข้ามพื้นที่ศัตรูไปแล้วก็เข้าสู่ที่หมายเรียกว่าแอร์แคบ l วลีถ้าขนาดเล็กก็เรียกว่ามินิแคบฐานเวียดนามรุ่นผมคงได้กอ,อกนะครับที่เราเรียกกันว่ามินิแคบที่หมายแรกที่แอร์แคเต็มกําลังเนี่ย ก็คือฉากที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นครับภาพยนตร์เรื่อง We Were Soldiers จำได้ไหมครับพระเอกรูปล่อเมลกิฟสันแสดงเป็นผู้พันตัวจริงก็คือพันเอกฮาร์มัวกรมฐานม้าที่7ครับของสหรัฐที่นำกำลังเข้าบุกระหว่างวันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่18พฤศจิกายนรบกันหนักเลยครับไปดูหนังเรื่องนี้เถอะ We were s o l d i e r ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำทางประวัติศาสตร์และที่น่าสนใจที่ผมต้องยกมาเล่าไว้เสียก่อนตอนนี้และอีกสักหลายเอพิโซดจะเจอก็คือตัวผู้บัญชาการลบของฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยชื่อตอนนั้นยังเป็นในพันอยู่ในพันชื่อเงียนฮูอันนะครับจะเป็นผู้บัญชาการลบในพื้นที่คนที่อยู่ในอุโมงค์ แล้วลุกขึ้นสั่งการนึกออกไหมครับถ้าใครดูหนังเรื่องนี้จะเห็นเลยในนั้นก็อายุคงประมาณสัก40นะครับลุกขึ้น,นอยู่ในอุโมงคที่ฐานสารัฐมาเหยียบหัวเนี่ยนะฮะแล้วก็สั่งการให้ต่อสู้เขาชื่อเหงียนฮูอันเราจะพบเขาอีกครั้งหนึ่งทหารไทยจะพบกับยุทธการใหญ่เมื่อปลายปี2514คืออีก7ปีถัดไป การลบใหญ่ที่สุดในสมรภูมิทุ่งไหหินที่เมืองล่องแจ้งที่เราต้องเสียที่มั่นทุ่งไหหินให้เขาเงียนฮูอันเป็นผู้กำหนดแผนที่เรียกว่าแคมเปญ Z นี่ยนะครับจะมาเจอกับฐานไทยนี่คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์จากการที่คนคว้าอ่านจากเรื่องราวของฝั่ง cia เรื่องราวของไทยแล้วก็รายงานการลบจาก เวียดนามเหนือ